เอาออกด่วนจากหิ้งพระที่บ้านสามสิ่งนี้ทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภต้องรีบแก้ด่วนค่ะสามสิ่งนี้ทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภต้องรีบแก้ด่วนค่ะขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อรีบเอาออกสามสิ่งห้ามมีในหิ้งพระทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะรีบเอาออกสามสิ่งห้ามมีในหิ้งพระทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภสำหรับชาวพุทธอย่างเราแน่นอนว่าการย้ายเข้าบ้านใหม่เข้าห้องใหม่สิ่งที่ขัดไม่ได้เลยก็คือพระเรามักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและมักจะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนหิ้งพระที่ตั้งควรหันไปทางทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ไม่ควรหันหิ้งพระไปซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหากวางผิดทีอาจนำพาสิ่งไม่ดีเข้าบ้านสามสิ่งที่ต้องห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีตรงไหนบ้างมาดูกันค่ะเนื้อหาต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าคิดว่าใครจะทำตามก็ไม่เป็นการเสียหายค่ะวางตำแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมาะสมของการวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองทำตามดูค่ะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาไว้ในบ้านเสมอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านและเพิ่มความเป็นสิริมงคลแต่บางคนอาจจะไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแต่ก็ยังพบกับเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าระวังหิ้งพระผิดจุดในบ้านหรือเปล่าแทนที่จะหนุนนำความเจริญกลับกลายเป็นถ่วงชีวิตและขัดโชคลาภสำหรับเรื่องสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดและทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีข้อหนึ่งการวางหิ้งพระหันหน้าไปทางหลังบ้านของเราหรือการวางหิ้งพระไปทางระเบียงในกรณีที่เราอยู่คอนโดบางทีเราหันหิ้งพระหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปทางหลังระเบียงห้องคอนโดเช่นเดียวกันกับบ้านก็หันไปทางหลังบ้านไม่ได้เหมือนกันเลือกทิศให้ถูกค่ะถึงแม้บางคนบอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีที่สุดต้องบอกเลยว่าการหันไปทางหลังบ้านเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้เราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราทำให้ชีวิตของเราตกต่ำนั่นเองค่ะข้อ2ใครที่มีปัญหาหนี้สินมีปัญหาล้มละลายหรือใครที่จมกับปัญหาพอแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาเก่าก็มาชีวิตเครียดตลอดนอนก็นอนไม่ค่อยหลับให้คุณสังเกตว่าหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาที่เราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ทาหิ้งหรือโต๊ะมีกันบินกันเบี้ยวกันแตกกันร้าวหรือถลอกหรือบางคนเวลาเราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราวางบนโต๊ะสีขาวที่มีพื้นที่โล่งอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องวางพื้นข้างล่างแข็งแรงและทึบจ
ะช่วยให้การเงินของเรานั้นแข็งแรงแต่ถ้าใครวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนโต๊ะทั้งที่โต๊ะเบี้ยวโต๊ะแตกให้คุณเปลี่ยนโต๊ะค่ะไม่ฉะนั้นชีวิตของคุณนั้นจะตกต่ำและประสบอยู่กับปัญหาข้อที่3เราต้องมาดูว่าหิ้งพระของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนหิ้งพระหรือไม่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแยกโต๊ะตั้งสิ่งแรกก็คือ 1. เศียรปู่ฤาษี 2. พระราหู 3. ท้าวเวสสุวรรณอาจจะตั้งแอบกันคืออาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งไปอย่าให้มาอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันกับพระพุทธรูปพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์รวมถึงไม่ควรนำรูปบรรทบรุษมาวางบนหิ้งพระควรจะวางอีกมุมหนึ่งและกุมารนางกวักก็เช่นเดียวกันค่ะและนี้ก็คือ3สิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูนะคะว่าเรามีอะไรที่เราผิดพลาดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่าคนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้มีการศึกษาในด้านนี้มาแต่ถ้ารู้แล้วอยากให้ทุกท่านนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตค่ะลำดับต่อไปคือเรื่องสิ่งของที่ห้ามวางบนหิ้งพระเด็ดขาดสิ่งของต้องห้ามวางบนหิ้งพระเด็ดขาดห้ามสิ่งของที่1คือ 1. ห้ามวางดอกไม้ที่แห้งและเหี่ยวเฉาถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากธูปเทียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นกุศลแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั้นคือดอกไม้ที่ใช้ในการสักการะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระนั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อมาถวายหรือบูชาต่อพระโดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องงามๆเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดังดอกไม้หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาชีวิตก็โรยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกันแต่นั่นก็เพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดมาถวายหรือบูชาพระด้วยค่ะซึ่งมีดังนี้ค่ะบุคคลผู้บูชาด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยเช่นบูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังสุภาษิตว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนมีคุณภาพดีแต่รูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามดังสุภาษิตว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้กำลังสดชื่นต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้งต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าๆเหี่ยวๆแห้งๆเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับดอกไม้บูชาที่แห้งเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ถวายหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาทั้งที่เป็นแบบพวงมาลัย
หรือดอกไม้หรือดอกบัวดอกกล้วยไม้ที่ถวายในเจกันไม่ควรนำไปทิ้งถังขยะควรนำไปปล่อยที่แม่น้ำโดยตั้งจิตกล่าวว่าข้าแต่พระแม่คงคาบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้นำดอกไม้บูชาที่หิ้งพระที่บ้านของข้าพเจ้าซึ่งเหี่ยวเฉาแล้วมาทำการจำเริญที่แม่น้ำหรือลำคลองแห่งนี้ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ทำการจำเริญพวงมาลัยดอกไม้เหล่านี้ด้วยเธอหากไม่สะดวกที่แม่น้ำก็อาจนำไปวางไว้คนต้นไม้ก็ได้ค่ะโดยทำการขออนุญาตพระแม่ธรณีก่อนเช่นกันค่ะต่อไปเป็นสิ่งของชนิดที่สองคือข้อ2ห้ามวางองค์เทพต่างๆรวมกันบนหิ้งพระในการบูชาให้แยกโต๊ะจากหิ้งพระพุทธรูปต่างหากเพราะว่าบนหิ้งพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เจ้าของบ้านเคารพบูชาตั้งแต่พระพุทธรูปรูปเหมือนหลวงปู่รูปปั้นราชการต่างๆวัตถุมงคลที่ได้รับการปลูกเสกมาจากพระอาจารย์ชื่อดังวางสะสมกันนานเข้าจนลำดับไม่ถูกว่าควรจะตั้งจัดหิ้งพระอย่างไรให้เหมาะสมโดยวันนี้เราจะมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่ควรวางตามลำดับความสำคัญดังนี้คือลำดับที่หนึ่งคือพระพุทธรูปควรวางพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ใหญ่ๆเช่นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตเป็นต้นไว้เป็นประธานซึ่งอยู่ด้านบนสุดค่ะ 2. พระอรหันต์ลำดับต่อไปเป็นตำแหน่งรองลงมาจะเป็นตำแหน่งของพระอรหันต์ผู้เป็นสาวกในยุคพุทธกาลเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นต้นข้อ 3. พระอริยสงฆ์ต่อมาในตำแหน่งรองลงมาถัดจากพระอรหันต์เป็นตำแหน่งของพระอริยสงฆ์หรือพระเกจิอาจารย์เช่นหลวงปู่ทวดวัดชังไฮหลวงพ่อโตวัดระฆังเป็นต้นทั้งนี้สามารถวางได้ทั้งเหรียญและรูปภาพข้อ 4. พระพุทธรูปพระมหากษัตริย์ไทยขั้นต่อมาควรวางพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยข้อ 5. วีรบุรุษและวีรสตรีของไทยในอดีตขั้นต่อมาเป็นตำแหน่งของวีรบุรุษวีรสตรีของไทยในอดีตซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับคนไทยเช่นกันค่ะข้อ 6 ในส่วนขององค์เทพเช่นพระแม่กวนอิมพระศิวะพระสังกัจจายพระพิคเนตหากแยกโต๊ะจากพระพุทธรูปไม่ได้ก็ควรวางไว้ต่ำกว่าโดยให้อยู่สูงกว่าพระเกจิอาจารย์นอกจากนั้นในส่วนของกุมารทองและนางกวักก็ไม่ควรวางรวมกันไว้ในโต๊ะหมู่บูชาเดียวกันเพราะถือว่าเป็นของทางไสยศาสตร์แต่หากต้องการวางรวมกันจริงๆก็ควรวางไว้ด้านล่างสุดนะคะต่อไปเป็นสิ่งของที่ต้องห้ามวางชนิดที่3คือข้อ3ห้ามนำพระพุทธรูปปั้นแตกไว้ในบ้านคนโบราณท่านห้ามนำพระหรือรูปปั้นอะไรแตกๆหักๆเข้ามาไว้ในบ้านพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วไม่ควรเก็บมาไว้ในบ้านเพราะจะทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกวุ่นวายเมื่อเกิดแตกหักถือว่าเป็นลางร้ายเป็นเรื่องไม่ดี
ควรนำไปเก็บไว้นอกบ้านขืนเก็บไว้ในบ้านจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทของผู้คนในบ้านทำให้อยู่กันยังไม่เป็นสุขฉะนั้นแล้วอย่าได้เก็บเอาไว้ในบ้านเคยได้อ่านเรื่องเล่าในทํานองว่าท่านผู้หนึ่งได้พระบูชาหรือพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งมีรอยชำรุดบางแห่งภายหลังที่ได้พระองค์นั้นมาบูชาที่บ้านแล้วปรากฏว่าคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านผู้นั้นจึงนำพระชำรุดไปคืนเจ้าของเจ้าของนำพระชำรุดนั้นไปถวายวัดแห่งหนึ่งนับตั้งแต่ที่ท่านจะอวาดได้พระชำรุดมาได้ไม่นานพระในวัดก็ทะเลาะกันแบ่งกันเป็นก๊กเป็นพวกไม่รักใครกันดังแต่ก่อนจนท่านจะอวาดต้องนำพระชำรุดนั้นไปคืนเจ้าของโดยเร็วเจ้าของนำพระชำรุดให้ผู้อื่นต่อไปแต่ขาดการติดต่อกันจึงไม่ทราบว่าคนที่ได้พระชำรุดไปบูชาเป็นคนสุดท้ายจะเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างเรื่องนี้ก็นับว่าแปรน่าจะมีการพิสูจน์ให้จริงเห็นเท็จกันสักทีความมุ่งหมายที่แท้จริงห้ามนำพระพุทธรูปปั้นแตกไว้ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเศษวัสดุที่สร้างพระปั้นที่อาจจะบาดเท้าบาดมือได้อีกอย่างหนึ่งพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วนั้นดูแล้วไม่สวยงามไม่น่านับถือเพราะของที่เคารพบูชาควรจะครบสมบูรณ์ถึงจะเป็นมงคลฉะนั้นแล้วโบราณจึงออกอุบายห้ามนำพระหรือรูปปั้นบูชาชำรุดมาไว้ในบ้านค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะนี้คือการเรียงลำดับสิ่งที่ควรเคารพบูชาบนหิ้งพระก็ไม่ได้กำหนดตายตัวที่สำคัญคือหลังจากตั้งหิ้งพระพระบูชาแล้วต้องทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอหมั่นดูแลเปลี่ยนน้ำในแจกันอย่าปล่อยให้ดอกไม้แห้งเฉาไม่มีชีวิตชีวาอยู่บนหิ้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคฝุ่นที่เกาะหนาบริเวณหิ้งและดอกไม้แห้งอาจจะส่งผลกับระบบทางเดินหายใจได้ค่ะอย่างไรก็ตามเนื้อหาจุดที่เหมาะในการติดตั้งเราก็รู้แล้วแต่อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจแจ่มใสก่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งหิ้งพระบูชากันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่คือความรู้สาระดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะสาธุค่ะหากท่านใดกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นธรรมทานสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธอสาธุสาธุสาธุให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ